สวัสดีจ้าวันนี้มาพบกับเย็นกันอีกแล้วนะคะวันนี้เย็นอยากสานฝันตัวเองนะคะอยากเป็นนางนพมาศสาวสวยๆไปประกวดวันลอยกระทงค่ะยังมีงบแค่ร้อยกว่าบาทเองค่ะยังก็จะแต่งตามที่เย็นมีนะคะเรามาดูกันนะคะว่าเย็นจะแต่งออกมาสวยไหมนะคะอันดับแรกเย็นก็ทาครีมบำรุงก่อนนะคะจากนั้นก็ลงรองพื้นตัวนี้ค่ะยังใช้แบบซองยังซื้อมาในราคา35 บาทนะคะถ้าราคาเต็ม49 บาทค่ะยังซื้อมาเขาลดราคาพอดีค่ะในเซเว่นจากนั้นเราก็ตุ้ยทาให้หนานิดนึงนะคะแล้วก็แถบรอยดำที่เรามีแถบแบบนี้ค่ะทาหนานิดนึงเพราะว่านางนพมาศผิวเขาจะขาวใช่ไหมคะแต่ว่ายังมีสีแบบนี้ก็ใช้แบบนี้ค่ะจากนั้นเราก็มาตุ้ยตานะคะทาอายแชโดว์นางนพมาศเวลางานกลางคืนเขาจะใช้สีออกดำๆโทนดำๆนิดนึงนะคะใครก็จะหาสีที่ใกล้เคียงที่สุดค่ะน้ำตาลออกดำๆนะคะนี่ทาเสร็จแล้วก็เติมสีส้มๆนิดนึงค่ะแล้วก็กากเพชรทองไอให้มีเลี่ยมๆนิดหน่อยค่ะวันนี้เราจะแต่งตาค่อนข้างหนักด้วยนะคะนี่ค่ะยังก็จะทมสีดำๆอีกค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็ใช้แปรงเบนนะคะให้มันฟุ้งนะคะจะได้ดูเนียนๆค่ะจากนั้นเราก็มาเขียนคิ้วต่อค่ะด้วยดินสอเขียนคิ้ว20 บาทค่ะแท่งนี้1 ปีแล้วยังไม่หมดเลยค่ะเหลือตั้งครึ่งแท่งค่ะคาดว่าน่าจะใช้ได้อีก2 ปีค่ะนี่แล้วก็เขียนเสร็จแล้วนะคะได้ประมาณนี้ค่ะทาอีกข้างนึงค่ะพยายามเขียนให้เท่ากันนะคะยังจะเขียนคิ้วเข้มนิดนึงนะคะเพราะว่ามันเป็นงานกลางคืนเสร็จแล้วนะคะแล้วก็มากรีดอายแชโดว์ต่อค่ะยังใช้แท่งละ60 บาทค่ะเหมือนเดิมนะคะลองกรีดเส้นเล็กๆดูก่อนค่ะถ้าชอบเส้นใหญ่เราค่อยเติมนะคะเพราะว่าเรากรีดเส้นเล็กมันจะกรีดง่ายกว่าค่ะจากนั้นเราค่อยเติมค่อยถมให้มันคมอีกทีนึงนะคะนี่ยังจะกรีดไม่ใหญ่มากนะคะเพราะว่าตายันตูอยู่แล้วค่ะกรีดให้เท่ากันทั้งสองข้างนะคะข้างซ้ายเป็นอะไรที่กรีดยากมากค่ะมันเป็นข้างไม่ถนัดนะคะนี่ก็จะเติมหางตาให้มันคมนิดนึงค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็มาไฮไลท์ดั้งต่อค่ะเป็นนางนพมาศนี่ดั้งต้องโด่งนะคะยังเป็นคนดั้งแปรค่ะไม่ค่อยมีดั้งไม่ค่อยมีสันจมูกนะคะยังก็จะถมลงไปเยอะหน่อยนะคะวันนี้เอาสีน้ำตาลนะคะมาทาที่หางคิ้วลงมาถึงจมูกเลยค่ะปาดยาวๆลงมาเลยนะคะจากนั้นก็ใช้นิ้วนะคะเกี่ยให้เนียนนะคะเกี่ยๆนะคะค่ะเสร็จแล้วก็จะใช้สีขาวสีเลี่ยมๆนะคะมาทาที่สันจมูกค่ะนะคะดั้งเราจะได้ดูโด่งๆนะคะแบบง่ายๆไม่ต้องพึ่งมีดหมอค่ะนี่เสร็จแล้วยังรู้สึกว่ามันยังโด่งไม่พอยังก็เติมอีกค่ะเนี่ยแต่งไปเลยค่ะขอแค่เรามีความมั่นใจเดี๋ยวมันก็สวยเองค่ะนี่ก็จะดัดขนตานะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็ปัดมาคาร่าต่อค่ะยังใช้ของมิดทีนรุ่นเดอะนะคะรุ่นพี่อ้ำนะคะจากนั้นเราก็ปัดขนตานี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็ปัดแก้มต่อค่ะรอให้ขนตาแห้งก่อนนะคะเราค่อยติดขนตาค่ะเพราะว่าไม่งั้นมันจะเปี้ยนมาคาร่าเรานะคะก็ปัดแก้มให้แดงนิดนึงนะคะค่อนข้างแดงเลยล่ะค่ะกรรมการจะได้เห็นเราชัดๆนะคะนี่แล้วก็มาติดขนตาปลอมนะคะทากาวที่ขนตาแล้วก็เป่าทิ้งไว้สักพักนะคะนับ1 2 3ค่อยติดค่ะแบบนี้ค่ะค่อยๆติดนะคะใจเย็นๆยังก็เป็นคนที่ไม่ค่อยถนัดติดขนตาปลอมนะคะเราจะติดห่างจากหางตาประมาณ
ักมิลนึงเอ้ยไม่ต้องติดชิดมากค่ะไม่รู้ว่ามิลนึงไหมติดห่างนิดนึงค่ะไม่ต้องติดชิดหางตานะคะเอ้ยหัวตาค่ะไม่ใช่หางตาหัวตาค่ะพูดผิดขออภัยค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็ติดให้เท่ากันทั้งสองข้างนะคะนี่โอเคเป็นอะไรที่ยากมากเลยนะคะสำหรับการติดขนตาโอเคสวยแล้วค่ะดีใจสุดๆนะคะที่ติดขนตาสำเร็จจากนั้นเราก็มาลงแป้งพับต่อนะคะยังไม่มีลิปสีชมพูหรือว่าสีออกบานเย็นเหมือนนางนพมาศนะคะยังมีแต่สีแดงกำๆก็จะนี่นิดนึงนะคะก็จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ว่าก็ใช้ได้อยู่ค่ะแต่เราก็ทาแป้งพับนะคะยังใช้เบอร์2ของเจ้านางนะครับแทบๆๆๆไปนี่ค่ะเป็นนางนพมาศตั้งแต่เด็กแล้วค่ะแต่ว่าครูไม่เคยเรียกสักทีเพราะว่าเราหน้าตาขี้เหร่สุดในห้องนะคะก็จะสานฟันตัวเองได้ค่ะเราสานฟันตัวเองได้นะคะนี่เสร็จแล้วนะคะยังก็ทาลิปสติกนะคะอย่างที่ยันบอกไปนะคะยังมีแต่สีแดงแบบกำกำแบบนี้ค่ะไม่ค่อยมีสีแดงสีชมพูเดี๋ยววันหลังยันจะไปซื้อมานะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราไปประกวดได้ค่ะนี่